สวัสดีครับผมชื่อแมนนะครับนายธนวัฒน์กองเพชรชื่อชกมวยชื่อชูเจริญดาบรันสารคามครับก็รู้สึกดีนะครับที่มวยไทยสามารถเข้าไปแบบในทุกชนชาติได้ครับก็ทุกชนชาติทั่วโลกก็รู้จักมวยไทยก็ดีใจกับประเทศไทยกับคนไทยด้วยครับแล้วก็ดีใจกับนักมวยไทยทุกคนครับอันนี้ต่อยกับโอ้พวกแกแบบโคตรมวยนะครับพี่แสนชัยแบบผิวครับแบบลักเหลี่ยมแบบเหลี่ยมตัวแบบมาทางไหนแกก็สามารถล้มได้ครับถ้าต่อยกับพี่แสนชัยมาแบบหลวมๆก็คือล้มเป็นร้อยครับชื่นชมมากครับเพราะว่าพี่แสนชัยเป็นมวยตัวไม่ใหญ่ด้วยครับตัวเล็กแต่สามารถเอาชนะแต่ตัวใหญ่ๆได้ครับผมก็เป็นสมฉายาโคตรมวยครับผมต่างประเทศเวลาล้มไปเขาเซฟนักมวยวันนี้ก็ถ้าพูดถึงผมว่าน่าจะมีการเซฟนะครับเพราะว่าถ้าแบบหมดสติไปเนี่ยหัวฟาดพื้นมันมึนแล้วมันส่งผลเสียต่อนักมวยได้เยอะมากนะครับแต่กรรมการคนไทยบางคนก็ทันเกมครับก็สามารถเซฟได้ก็ชื่นชมครับถ้ากรรมการทันเกมมันจะแบบว่าเซฟร่างกายนักมวยได้เยอะมากครับเพราะว่านักมวยหมดสติแล้วเนี่ยคือเขาแบบระมัดระวังตัวเองไม่ได้แล้วหัวก็กระแทกแน่นอนครับผมแต่ถ้ามีกรรมการเก่งๆเซฟแบบนี้ก็เป็นผลดีต่อนักมวยครับก็จำเป็นครับที่ต้องมีกรรมการเซฟนักมวยก็ถ้าใครไม่โดนก็ไม่รู้ครับมันจะแน่นขึ้นเลยครับผมก็จุกครับเพราะว่าเราไม่คิดว่าเขาจะล้วงมาไงครับเราก็เกรงไม่ได้เกรงไม่ทันแต่ถ้าเราเห็นว่าเขาว่าเห็นว่าเราจะโดนเนี่ยเราเกรงเพราะว่าเราเล่นมาเยอะใช่ไหมครับมันจะแข็งแล้วเราก็จากเราจะจุกเยอะเนี่ยมันก็อาจจะไม่จุกเลยว่าจะจุกน้อยลงครับผมแต่ที่ดูนี่คือแบบไม่น่าจะรู้ว่าเขาจะล้วงท้องครับเนี่ยก็เต็มๆเลยก็น่าจะทนไม่ได้จุกแน่นขึ้นเลยครับพอพี่เป็นมวยเข่าเวลาตีด้านข้างหรือว่าโดนตีมันจะจุกหรือว่าจะเจ็บก็ถ้าเกรงไม่ได้เนี่ยก็เจ็บครับผมแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาจะขึ้นเข่าเนี่ยเราก็เกรงใช่ไหมครับเราเกรงหน้าท้องใส่ไอ้ตรงหน้าท้องที่เราแข็งๆอ่ะพวกเนี้ยมันก็จะไม่ทำให้แรงเข่าถึงข้างในเราได้แต่ถ้าเราไม่เกรงหน้าท้องเนี่ยมันจุกจริงๆครับจุกจริงก็ชื่นชมนักมวยพี่ๆทุกคนนะครับที่อายุเยอะแล้วก็ยังฟิตอยู่ครับเพราะว่านักมวยเนี่ยมันส่วนมากก็ไม่ถึง30ก็เลิกไปแล้วครับแต่นี่ก็39 40พี่แสนชัยอะไรพวกนี้คือรักษาร่างกายรักษามาตรฐานการชกตัวเองได้ดีมากครับในระหว่างที่ต่างประเทศเวลาเขาชกกันเขาได้กันแค่ไม่แบบได้กันถึงแบบอายุ30 40เขายังชกกันได้แต่ทำไมถึงนักมวยไทยชกกันเลิกกันก่อนต่อผมมองว่านักมวยไทยอาจจะชกตั้งแต่เล็กๆหรือเปล่าครับชกตั้งแต่เด็กเกินไปเลยใช้ร่างกายเยอะส่วนมากฝรั่งเนี่ยเขาจะ
มาฝึกหัดเอาตอนโตนะซะส่วนมากนะครับตามที่ผมแบบเข้าใจตามที่ความคิดของผมคือนักมวยไทยเนี่ยชกบ่อยด้วยตั้งแต่เล็กๆเนี่ยคือแบบว่าชกภูธรเนี่ยชกต่อวันเลยก็มีครับคือร่างกายมันบอบช้ำมันเจ็บมันก็เลยถึงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องมวยเด็กตามความคิดของผมก็ไม่ได้ห้ามที่ไม่ถึงกับไม่ชอบอะไรแบบนี้ครับแต่ถ้าพูดถึงนะผมว่าอยากให้ซ้อมให้สมากแบบเด็กๆเนี่ยถ้าให้ซ้อมอย่างเดียวเลยตอนโตชกเนี่ยการชกอาจจะอายุได้สักนานนะครับอายุการชกอาจจะนานกว่าปัจจุบันเขาเลิกเร็วเพราะว่าเขาอาจจะเจ็บด้วยครับแต่ถ้าเอาความคิดผมเข้าไปแต่ก็อาจจะสู้เด็กๆที่ชกก่อนไม่ได้โอเคครับอันนี้เป็นคำถามเฉยๆนะครับเขาเป็นรูปพี่บัวขาวแล้วก็ถามว่ามีการที่ชกในไทยมันมีเรื่องการใช้สารกระตุ้นอะไรพวกนี้มาเกี่ยวข้องไหมครับค่ายอื่นผมไม่รู้นะครับแต่ว่าค่ายผมก็ไม่มีครับไม่มีอะไรก็ธรรมดาครับผมอันนี้มีคนลงรูปเป็นพี่ดีสุน้อยแล้วก็สามารถเป็นอารมณ์ยืนพูดกับเธอตรงครับถ้าพูดถึงพี่ดีเซนน้อยคงแบบเก่งกว่าผมหลายเท่าครับผมเพราะว่าเขาแบบเขาโหดจริงครับแบบไม่ต้องจับเลยก็แทงเลยแล้วตัวสูงยาวมากเขาโหดจริงๆครับผมแล้วพูดถึงพี่สามารถแพ้คนอื่นเป็นก็พี่สามารถก็ครบเครื่องจริงๆครับผมเป็นเหมือนเกิดมาเพื่อมวยเลยก็ว่าได้ครับเพื่อมวยจริงๆครับมีทุกอย่างครบเครื่องทั้งหมัดศอกถีบเตะทุกอย่างเก่งทุกอย่างทุกลูกครับผมก็ทุกอย่างมันพลาดกันได้ครับผมแม้5วิสุดท้ายก็มีการพลาดได้ครับผมมวยไทยมันไม่แน่นอนครับคนที่จะเห็นแพ้บางครั้งก็พลิกกลับมาชนะได้ครับผมแล้วฝรั่งเขาหมัดดีด้วยครับเนี่ยก็โดนหมัดร่วงลงไปก็คือเขาเก่งหมัดครับฝรั่งในปัจจุบันนี้นักมวยต่างชาติคนไหนที่พี่มองว่าเก่งมากเป็นพิเศษถึงไหนก็ได้ก็ตามที่ดูวันก็มีเปโตเซียนนะครับผมก็ชอบครับชอบหมัดดีหมัดแรงครับผมแต่ก็โดนพี่ซุปเปอร์วันปาดไปแล้วครับไปนั้นพี่ได้ดูไหมก็ดูอยู่ครับก็ดีใจแทนชาวไทยแล้วก็พี่ซุปเปอร์บอลครับก็ลุ้นไปด้วยครับแต่ก็เชื่อว่าน่าจะเอาชนะได้ครับเพราะว่าเบอร์หนึ่งของฝรั่งกับเบอร์หนึ่งคนไทยมันก็ต้องเก่งเจอเก่งอยู่แล้วคนไทยก็ต้องเก่งกว่าอยู่แล้วไหม ครับผมก็ซ้อมแบบเอาจริงเอาจังมากครับหนักทุกลูกครับพี่ได้ดูตอนที่เขาชกกับคนทางกับสามเดือนดูครับดูครับดูไฟกับรถถังก็เขาก็เกิดมาเพื่อชกวันนะครับรถถังแบบเขาไม่กลัวเจ็บครับเป็นนักมวยที่แบบ
ซาดิสยิ่งโดนยิ่งเดินแล้วมีพยักหน้าให้ต่อยด้วยอะไรแบบนี้ครับแล้วไอ้แฮกเกอร์ตี้ก็น่าจะแบบกลัวรถถังกลัวความเป็นรถถังครับกลัวลูกบ้ากลัวอะไรบ้างก็เก่งตั้งแต่อยู่ในไทยแล้วครับที่ต่อยที่ประเทศไทยพี่แกก็เป็นต่อยระดับมวยเงินแสนอยู่แล้วครับแล้วก็ไปต่อยคิกบ็อกซิ่งก็แกพัฒนาเร็วด้วยครับมีหมัดมีเตะก้านคออะไรแบบนี้มีแทงยาวมีครบครับพี่รู้สึกในฐานะที่ต่อยตอนนี้เป็นมวยเข่าแล้วอยากไปวันต้องทำเหมือนที่พี่ทุกวันก็ตอนไปต่อยจีนก็เคยลองต่อยหมัดอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่คมสักเท่าไหร่ครับผมก็มีเมาเขาก็เมาเราก็เมาแบบนี้ครับเคยชกกับสตอนฉายเคยชกไฟหนึ่งครับแพ้ตะวันฉาย1ไฟครับตะวันฉายชกมวยไทยก็เก่งครับเหลี่ยมตัวดีแล้วก็เอาตัวรอดจากเข่าดีมากครับผมตอนนี้นะร่างกายน่าจะเต็มร้อยแล้วครับซ้อมแบบออกแรงทุกลูกครับครับผมก็ฝากผู้ชมที่ยังชมอยู่ณตอนนี้นะครับผมชูเจริญดับรันสารคามก็หาประสบการณ์อยู่ตลอดครับผมทั้งในการชกมวยไทยแล้วก็การซ้อมแบบคิกบ็อกซิ่งครับก็ฝากติดตามด้วยครับใครที่ให้กำลังใจก็ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับ